สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาเช้าวันนี้อยู่กับดิชานนตยาดวงแก้วค่ะไปกันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผนึกกำลังต่างชาติเปิดตัวโฟตบางกอกโปรแกรมเมอร์สคูเรียนฟรีไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาฉีกทุกกฎการเรียนรู้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือสอจอลอ พร้อมเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงโดยความร่วมมือกับต่างชาติเปิดตัว42บางกอกสถาบันโปรแกรมเมอร์แห่งแรกของไทยและแห่งที่3ของเอเชียขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล พร้อมการันตีด้วยมาตรฐานการสอนระดับโลกที่ฉีกทุกกฎการเรียนรู้แบบไร้ข้อจำกัดใน3มแนวคิดหลักไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาไม่มีค่าเทอมสร้างจุดเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยยุคใหม่รองรับนโยบายโคดดิ้งของกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนศักยภาพคนไทยพร้อมรับโลกการทางานยุคดิจิทัลทางด้านคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิง้งภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยนวัตกรรมที่มุ่งปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอีกทั้งสามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานยุคดิจิทัลได้เต็มศักยภาพสู่การ มีทักษะสำคัญอย่างน้อย6ด้านได้แก่ทักษะการอ่านเขียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มีเหตุมีผลคิดเชิงคณิตศาสตร์และการแก้ไขปัญหาอย่างมีหลักการ โดยสจลถือเป็นต้นกำเนิดสถาบันการศึกษาแห่งอนาคตของไทยที่มีหัวคิดทันสมัยและปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความร่วมมือของเอกอัสถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับโลกเพื่อพัฒนาคนคุณภาพด้านโปรแกรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอันสอดรับกับนโยบายดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้กล่าวว่าสจลเลงเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการมีซูเปอร์โปรแกรมเมอร์เนื่องจากอาชีพดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในเทรนด์อาชีพที่เป็นที่ต้องการจากทุกองค์กรทั่วโลกอีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลดังนั้นการจัดตั้งโฟบางกอก สถาบันปั้นโปรแกรมเมอร์ระดับหัวกะทิแห่งแรกของอาเซียนและที่3ของเอเชีย ถือเป็นสนามปั้นสุดยอดโปรแกรมเมอร์ระดับซิลิคอนวันเล่ภายใต้มาตรฐานการสอนเดียวกับสถาบันต้นกำเนิดจากกลุ่มปารีสฝรั่งเศสที่ฉีกทุกฎกฎการเรียนรู้แบบไร้ข้อจำกัดไม่มีอาจารย์ไม่มีปริญญาไม่มีค่าเทอมนับเป็นจุดเปลี่ยนแรกของการศึกษาไทยที่เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเปิดโลกการทำงานระดับสากลภายใต้เครือข่ายเอกอฟร์ที่ทั่วโลกอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่า แท้จริงแล้วการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเฉพาะรูปแบบการสอนแบบเดิมเท่านั้นแต่สามารถก้าวสู่โลกการทำงานสายดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพปัจจุบันโฟทูบางกอกอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อในเทอมแรกและจะเริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคม2564